ก็ได้วันที่สุประสิทธิ์ฮอนด้าเหมือนเคยนะครับเรามาจบปัญหาความร้อนที่รถผมกันนะครับจะแก้อะไรกันบ้างไปดูความกันครับทุกคนนะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับผมเคยแก้ปัญหาไปรอบนึงนะครับแต่ตอนนั้นคือมันเป็นน้ำดันนะครับให้ดูภาพน้ำดันกันก่อนนี่นะครับคือน้ำดันเต็มเครื่องเลยนะครับทุกคนการแก้ปัญหานะครับก็คือถ้าเราเจอน้ำดันออกอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนที่ตัวฝานะครับคือฝาเรามันสึกครับรถผมประมาณตอนนั้น 60,000 กว่าโลนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสรุปเปลี่ยนคือหายนะครับแต่วันนี้คือความร้อนมันมีอาการน้ำขาดแล้วก็มีปัญหาที่รูรั่วเดี๋ยวมาดูกันว่ารั่วตรงไหนมันเป็นรูรั่วนะครับที่ทำให้น้ำมันเครื่องไหลออกแล้วก็น้ำในหม้อน้ำนะครับนี่ก็คือน้ำลอยเกงของเรานั่นแหละมันไหลออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยก็วันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือเปลี่ยนฝายกฝาแล้วก็ไล่น้ำกันใหม่นะครับทุกคนไปพร้อมแล้วไปดูกันครับขั้นตอนการถ่ายน้ำหล่อเย็นออกจากเครื่องให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามายกฝาตัวนี้ออกกันนะครับทุกคนน้ำมันเยิ้มอยู่เลยนะครับเนี่ยคือออกจากรูที่ผมชี้แจงไปเมื่อกี้นี้นะครับคือจุดนี้จุดเดียวนะครับที่เราเลือกมาแล้วก็เดี๋ยวเรายกอันนี้ไปใส่อีตัวที่เราเบิกมาใหม่เหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนซีนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่ครับตอนเราแกะปั๊บออกครับคือเราต้องดึงออกครับซีนขาด 100% แนะนำนะครับเปลี่ยนซีนไปด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นปั๊บตัวเนี้ยเราต้องดึงมันออกครับแล้วซีนอ่ะมันพลาดมานี่เลยยังไงตอนแกะปั๊บไงก็ขาดนะครับอุปกรณ์ที่เราเบิกมาใหม่นะครับพี่เขาก็ได้ประกอบให้เราเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เขาประกอบอะไรให้เสร็จครับเดี๋ยวเรามาไล่น้ำกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายขั้นตอนการไล่น้ำให้ชมนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเปิดออกไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเติมน้ำจนกว่ามันจะล้นนะครับนี่นะครับช่องเติมน้ำนะครับฝาหม้อน้ำเปิดออกเรียบร้อยครับแล้วขั้นตอนต่อมาครับเราจะเอาครีมล็อกนะครับหนีบใสถังพักน้ำไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำที่เราเติมไปครับมันไหลลงไปที่ถังพักของเราครับที่อยู่ตรงนี้เราจะให้น้ำมันไหลลงไปที่หม้อน้ำทั้งหมดนะครับจนมันล้นหม้อน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็อุดนะครับขั้นตอนการเติมน้ำนะครับต้องเป็นขาตั้งเดี่ยวนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเติมน้ำจนกว่ามันจะเต็มหม้อน้ำนะครับพอเติมน้ำเสร็จนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนเราจะได้อากาศแล้วนะครับที่มีฟองนี่คืออากาศนะครับทุกคนเราต้องไล่อากาศออกก่อนพอไล่ที่จุดเติมเสร็จก็มาไล่ที่วาล์วน้ำต่อครับแล้วเช็คจนน้ำนิ่งแบบนี้เบิ้ลแล้วไม่มีฟองขึ้นเป็นแบบในคลิปนี้เป็นอันว่าผ่านเลยครับยังไม่พอตรงวาล์วน้ำก็เช่นกันต้องไม่มีฟองอากาศดันออกมาแบบในคลิปนี้ถือว่าผ่านครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาไปลองขี่ดูนะครับมาครับเป็นไงบ้างพี่ไม่ขึ้นนะโอเคครับโอเคครับความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมที่ขับฟอร์ซ่านะครับ